ปวดด้านในด้วยใช่ไหมเนี่ยด้านในนะนี่มาดูนี่นะตัวที่มาเกาะตรงนี้ถ้าเราเหยียดอย่างเงี้ยมันจะกดไม่ได้หรอกถ้าเรากล้ามเนื้อมันต้องงอนเนี่ยมันต้องเหยียดให้ปลายเตียงอย่างเงี้ยนี่เราคำหากระดูกหน้าแข้งเวลามันปวดคือว่าเวลาปวดเข่าหรือว่าปวดอะไรเนี่ยมันมีมัดหนึ่งในกระดูกหน้าแข้งด้านในนะพอเราคำเจอเนี่ยชิดกระดูกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นปุ่มแข็งๆเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ด้วยนะคุณต้องลอกตรงนี้ไว้นะถ้าคุณไม่ลอกตรงนี้มันไม่ดูดนะเจ็บไหมเนี่ยคำหาดูเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยตรงนี้อย่าให้กดมากเพราะมันกดแล้วมันสบายอาจารย์ก็อย่าให้กดใช่ไหมครับเราเรียกอะไรนะตรงนี้เรียกอะไรถ้าตรงที่กดตรงนี้เรียกเพชรแอนเซอรินาอย่างนี้นะกดตรงเจ็บไหมเจ็บแบบสบายที่เจ็บแบบมากเจ็บมากมันมีเจ็บสบายไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเจ็บเนี่ยเห็นไหมกดแล้วจะดิ้นเลยเจ็บร้าวไปไหนไหมก็กด1 2 3 4 5นะนักศึกษาต้องกดอย่างนี้นะเนี่ยนะคะถ้าลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นกลุ่มไอ้กล้ามนี่เป็นเอ็กเทนเซอร์ดิจิตอลไม่ใช่ด้านในนี่เป็นอะไรเป็นทิเบียลิสแอนทีเรียด้านในเนี่ยเนี่ยที่ชิดกระดูกเนี่ยเพราะมันนี่เป็นก็ทำให้เราจิกเท้าเนี่ยมันก็ต้องเก่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอ็งจะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เพราะว่าอะไรนะหนูพูดว่ามันต้องเป็นกลุ่มของนี่กลุ่มของทางด้านในกลุ่มของการจิกเท้าไม่ใช่กลุ่มของการกระดูกเท้าสิเพราะมันอยู่ด้านในถ้ากระดูกเท้าต้องอยู่ด้านนอกเนี่ยกดไปแต่จริงมันจะมาตรงนี้ไล่ไปเลยตรงนี้จะไม่ค่อยเจ็บแต่มากดเจ็บตรงเนี้ยเนี่ยแข็งมากเลยไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ที่กดพวกเนี้ยกดใส่กับกระดูกเลยกดแล้วมันจะสบายเจ็บไหมไอ้เนี่ยเจ็บเหมือนกันเนี่ยสะดุ้งเลยเนี่ยแต่ตัวนี้ค่อยๆกดหลายรอบหน่อยเนี่ยเนี่ยกดปล่อยเนี่ยทีละ10นะเราเรียกว่าเพสคือค่อยปวดเข่ากดได้นะโอเคนะค่ะ